สวัสดีครับผมก็พบกันครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้พบเจอกันเป็นครั้งที่2นะครับก็จะมาย้ำแล้วก็แจ้งเตือนนะครับสำหรับคนที่มีแนวคิดอยากจะดัดแปลงปืนของตัวเองให้สามารถใส่กระสุนได้2ชนิดหรือ3ชนิดก็แล้วแต่นะครับมีความอันตรายมากๆนะเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพนะครับแล้วก็ขึ้นวิดีโอให้ดูซึ่งภาพแล้วก็วิดีโอเนี่ยได้รับความรู้เคาะจากคุณอาร์ตนะครับคุณอาร์ตก็คือเป็นเจ้าของปืนบอเทอร์TPH ขนาดจุด22 LR นะครับที่ผมเพิ่งลงคลิปไปเมื่อตอนช่วงเช้านะครับพอดีท่านเนี่ยมีโอกาสได้คุกคีเกี่ยวกับเรื่องของร้านซ่อมปืนต่างๆก็เลยเห็นนะครับสิ่งนี้จึงนำมาเผยแพร่แล้วก็บอกต่อเป็นการแจ้งเตือนกันนะครับเผื่อบางคนอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการนำไปทำอันตรายมากๆนะครับเดี๋ยวจะชมวิดีโอนะครับต่อไปนี้ที่เพื่อนสมาชิกกำลังเห็นอยู่นะครับก็คือเป็นลูปโม่นะสมิธ แอนด์เวสสันนะครับซึ่งเรียกว่าฉีกเลยนะสาเหตุนะครับของอาการนี้ก็คือการใส่ลูกบวกพีนะปกตินะครับแรงดันเพลิงของจุด38 Special ธรรมดาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 17,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลูกจุด38บวกพีนะจะมีแรงดันเพลิงนะครับอยู่ที่ 18,000 ถึง 20,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วนะสูงกว่ากันนะครับดังนั้นจึงทำให้ไอ้เจ้าตัวโม่จุด38ที่ไม่สามารถทนแรงดันขนาดนี้ได้ฉีกขาดออกอย่างที่เห็นเลยนะครับอันนี้คือเคสแรกอันตรายมากๆนะครับทีนี้วนกลับมาดูที่ตัวปืนนะครับที่กำลังเห็นอยู่นะเดี๋ยวผมจะหยิบนะครับไอ้เจ้าตัวจุด38นะกระบอกนี้นะครับจะถือปืนตรวจสอบความปลอดภัยเรื่องปลอดภัยนะครับจุด38นะปกตินะครับใช้ลูกจุด38 Special แบบนี้แรงดันอยู่ที่ 17,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วนะครับถ้าเผื่อว่าบางคนเนี่ยนึกพิเรนนะครับไปคว้านไอ้เจ้าตัวโม่เนี่ยให้มันใหญ่ขึ้นนิดหนึ่งปกตินะครับไอ้เจ้าตัวปอกของ357แมกนัมมันจะมีความยาวเนี่ยมากกว่าจุด38ปกตินะครับเดี๋ยวผมจะลองวัดเป็นตัวเลขให้ดูนะถ้าเป็นไอ้เจ้าตัว357แมกนัมนะครับลองวัดปึ๊บสักครู่นะลองวัดดูนะอยู่ประมาณนี้นะครับล็อกดูอ่านค่าที่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูชัดๆนะครับนี่คือตัวเลขของปลอกกระสุน357แมกนัมนะครับอ่านตัวเลขได้อยู่ที่ 3.224 เซนติเมตรนะถ้าเผื่อว่าเอาตัวเลขนี้ไปวัดในหน่วยของนิ้วเนี่ยจะอยู่ที่ 1.29 นิ้วโดยประมาณนี่คือ357แมกนัมนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวลองวัดไอ้เจ้าตัว38ดูนะให้เห็นนะครับสักครู่นึงนะครับแป๊บนึงเดี๋ยวผมจัดท่าหน่อยนะไม่ถนัดนะครับมาอีกทีนึงนะครับอันนี้จะเป็นของจุด38 Special นะครับธรรมดานะอ่านค่าได้นะครับอยู่ที่ 2.9 มองว่า 2.92 เซนติเมตรนะครับอันนี้คือของจุด38นะถ้าเผื่อว่าเอาตัวนี้ไปแปลงนะครับให้เป็นนิ้วเนี่ยจะอยู่ที่ 1.155 นิ้วโดยประมาณนะอันนี้ก็คือความยาวนะครับที่มีความแตกต่างกันของทั้ง2ตัวนี้357แมกนัมกับจุด38นะครับปลอกกระสุนยาวไม่เท่ากันนะดังนั้นจึงไม่สามารถที่จะนำไอ้เจ้าตัวจุด38ปกตินะครับตัวนี้ลูกโม่เนี่ยใส่38ได้นะครับแต่ไม่สามารถที่จะใส่ไอ้เจ้าตัวจุด357ได้จะเห็นนะครับว่ามันไม่สามารถที่จะยาวลงไปในโม่ได้เป็นผลของความยาวของปลอกกระสุนนะครับแล้วก็แรงดันในลำเพลิงที่มีความแตกต่างกันนะพอสมควรนะครับ357แมกนัมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 35,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วนะเฉียดเฉียด9มม.นะครับแต่ว่าไอ้เจ้าตัวนี้อยู่แค่ประมาณสัก17,000 นะ 17,000 ยิ่งไปกันใหญ่เลยนะครับถ้าใครคิดพิเรนนะครับไปคว้าโม่จุด38ให้ใส่357ได้ก็เตรียมตัวนะครับเหมือนกับในคลิปที่คุณอาส่งมาเลยเตรียมตัวโม่ฉีกได้นะอันตรายมากนะครับอย่าไปหาทำนะอย่าไปหาทำนะครับอันนี้คือจุดที่1นะก็แจ้งเตือนนะครับสำหรับคนที่ชอบลูกแรงๆนะสเปคของเขาเนี่ยให้ทำมายิงนะครับลูกธรรมดาไม่ต้องไปหารูปบวกพีไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับได้แค่ความสะใจอย่างเดียวใช้ตามสเปคนะของตัวปืนนั้นๆ นะครับอย่าไปหาดัดแปลงนอกจากตัวปืนจะพังแล้วเนี่ยอาจจะได้รับอันตรายนะครับ
าจจะบาดเจ็บได้อันนี้คือกรณีแรกนะครับเช่นเดียวกันนะครับกับพวก22 LR นะครับแบบนี้ปกติก็ใส่นะครับยิงลูก LR ได้นะบางคนเนี่ยนึกนะครับอยากจะให้ยิงโม่ตัวเองเนี่ยยิงไอ้เจ้าตัว22แมกนัมได้ก็ไปคว้านนะอันนี้คือมันยัดไม่ได้นะครับก็ให้ช่างเนี่ยไปคว้านนะก็คือปั่นนะครับปั่นให้มันกว้างขึ้นนะเพื่อที่จะยัดไอ้เจ้าตัว22แมกนัมเนี่ยใส่เข้าไปได้อาจจะได้รับอันตรายนะโม่อาจฉีกนะหรือว่าอาจจะถึงขั้นนะครับโม่แตกก็เป็นไปได้นะครับเพราะนั้นอะไรที่มันเสี่ยงก็อย่าทำนะอย่าทำนะครับอีกกรณีหนึ่งบางคนเนี่ยมีนะครับจุด22แมกนัมนะแบบนี้อยากจะยิงลูก LR นะครับใส่ด้วยกันได้นะใส่ได้นะครับแต่เมื่อยิงนะครับไอ้เจ้าลูก LR นะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะเป็นแบบนี้นะที่เห็นเลยนะครับปลอกเนี่ยมันจะแตกบวมนะฮะน้อยๆครั้งไม่เป็นไรนะครับยิงสะสมมากเข้ามากเข้าเนี่ยอันตรายนะอันตรายต่อตัวปืนนะครับอาจจะพังหรือว่าชำรุดเสียหายได้นะครับเมื่อใช้จุด22แมกนัมยิงกับลูก LR นะนี่ก็เป็นอีกเคสนึงนะครับที่หน้าที่จะต้องระมัดระวังนะผ่านต่อนะครับอีกกรณีหนึ่งนะก็คือการที่ยิงแล้วไม่รู้นะครับว่าลูกเนี่ยมันคาไปในลำกล้องแล้วยิงซ้ำอัดเข้าไปนะเดี๋ยวผมจะเปิดคลิปนะครับของคุณอาร์ตเนี่ยให้ดูเป็นลำกล้องของปืนโค้นะครับซีรีส์70เนี่ยลำกล้องนะครับของปืนประเภทนี้เดี๋ยวดูในคลิปนะครับก็จะเห็นนะครับว่าโอ้โหเยินเลยทีเดียวนะครับฉีกออกมาเลยนะตัวลำกล้องนะครับตามในคลิปเลยเกิดจากการที่ยิงแล้วเนี่ยไม่ได้สังเกตนะครับว่าลูกเนี่ยมาไปคาอาจอยู่ในลำกล้องแล้วยิงซ้ำนะครับเห็นบอกว่ายิงซ้ำถึง4ครั้งนะครับปั้งปั้งแล้วไม่ออกนะครับมันไม่ออกเนี่ยก็ซ้ำเข้าไปก็เรียบร้อยเลยนะครับระเบิดเลยนะอันตรายทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการใช้อาวุธปืนเนี่ยจะต้องให้ความสนใจแล้วก็ระมัดระวังนะอะไรที่มันเสี่ยงอะไรที่รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยเนี่ยอย่าไปหาทำเพราะอาวุธปืนเนี่ยเป็นสิ่งที่อันตรายนะครับถ้าเกิดมีความผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยนั่นหมายถึงความอันตรายนะครับทั้งของตัวปืนทั้งต่อตัวเองแล้วก็คนรอบข้างในกรณีของคนรอบข้างเนี่ยผมรู้จักกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับท่านก็เล่าให้ฟังว่าใช้ปืนสมิธแอนด์เวสสันนะยิงลูกโม่นะครับด้วยกระสุนนะครับปกติเลยปรากฏว่าโม่เนี่ยผ่าซีกเลยแตกเป็น2ท่อนนะครับไปโดนคนข้างๆนะเลือดอาบเลยแบบนี้ก็มีนะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเกิดจากสาเหตุเนี่ยเป็นไปได้ที่กระสุนนั้นมีความผิดปกติในเรื่องของการบรรจุดินปืนตรงนี้เราไม่รู้นะครับแต่ก็อาจจะเป็นเช่นนั้นนะจึงทำให้โม่เนี่ยผ่าออกเป็น2ซีกเลยนะครับก็ระมัดระวังกันนะครับอะไรที่ผิดปกติยิงแล้วเสียงผิดปกติเนี่ยต้องหยุดและสำรวจตัวปืนว่ามีอะไรที่ผิดปกติผิดแผกไปจากเดิมหรือเปล่าก็ระมัดระวังกันนะวันนี้ก็ฝากเอาไว้ประมาณนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณอาร์ตที่นำเรื่องนี้มาแจ้งเตือนและก็ขอขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกเพียงสูงนะครับที่ติดตามชมกันนะครับสวัสดีครับ